่ะพี่แววแววตาเอกชาวนานะคะพี่แววเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพค่ะอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าโปรตีนที่เรากินอย่างเพียงพอนะคะก็จะส่งผลปรากฏอย่างชัดเจนอย่างแรกคือการทรงตัวของเราค่ะเราจะยืนเราจะพูดหรือการยืดถดกล้ามเนื้อก็จะดีนะคะและที่เรามองเห็นชัดๆก็คือผิวหนังของเราถ้าเรากินโปรตีนอย่างเพียงพอนะคะโปรตีนจะเสริมสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินของเราให้แข็งแรงค่ะนอกจากนั้นนะคะในช่วงที่เป็นโควิดหรือเป็นโรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้าเรากินโปรตีนอย่างเพียงพอนะคะจะทำให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงภูมิต้านทานของเราเนี่ยค่ะสร้างจากแอนติบอดีซึ่งได้จากโปรตีนค่ะดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกด้วยไอโซพอร์ตโปรตีนจากซูเรียนนะคะ